จำวันได้อยู่เวลาป่วยแล้วเดี๋ยวนี้ถามว่าแล้วดีขึ้นได้กี่ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นเอา 10% พอไหมคิดว่าพอไหมคิดว่าพอไหมเหรอส่วนตัวมันถ้าไปกดเยอะมันก็เจ็บถูกต้องครับค่ะผมว่าแค่นี้พอก่อนจ้ะพลังงานผมเวลาเข้าตัวแล้วมันจะไปส่งผลตอนที่หลับคืนนี้มันจะไปรักษาให้โดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นตื่นเช้าจึงจะรู้ว่าเอ้ยตื่นเช้าวันเนี้ยพรุ่งนี้นะเฮ้ยมันดีกว่าตื่นเช้าเมื่อเช้านี่มั้ยนั่นเปรียบเทียบระหว่างเช้าต่อเช้าค่ะจะสังเกตโอเคนะค่ะเช้าที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้กับเช้าพรุ่งนี้ยังไม่ถึงเนาะค่ะงั้นพรุ่งนี้เช้าจะมีคำตอบค่ะเขาเรียกว่าหลังจากได้รับพลังงานบริสุทธิ์ไปเรียบร้อยเพราะว่าผมต้องหวังผลตอนผ่านการนอนหลับเมื่อกี้ผมบอกจะนอนหลับสบายมากโอเคนะครับอันนี้ไปใช้ก่อนเนาะพักอยู่ที่ไหนนะครับพักอยู่ปทุมค่ะปทุมธานีเมืองคนดีสุขสดใสใช่นะค่ะรู้จักน้องหงได้ไงครับป้าเยาพามาค่ะอ๋อรู้แล้วที่นั่งค่ะเออยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันเหรอจ้ะโอเคโอเคใจนะถ้าอย่างนั้นค่อยๆสังเกตนะจ้ะอันนั้นเขาได้ผลอยู่แล้วลงทำน้ำให้หนูหน่อยไม่ต้องทำน้ำจ้าจ้าเขาอะไรเขาทำมาให้จากโรงงานนะผมไม่ต้องไปทำ ใช่ไหม คนเขาทำมาให้แล้ว โอเคเนาะค่ะจบข่าวนะจ้าโอเคทุกท่านยินดีครับอย่าลืมแว่นตาอย่าลืมแว่นตาแล้วจะมีขอไมโครโฟนนี่